ด้านเรื่องนี้หมอวรงจะไม่ทนเหมือนกันนะครับออกมาสวนกลับนพดลทันทีว่าทำใสซื่อเหมือนอุ้งอิ้งบอก MOU 44ไม่ยอมรับเส้นของกัมพูชาโดยแนะว่าให้ใช้สติดีๆครับถ้าไม่ยอมรับต้องไม่เกิดพื้นที่ทับซ้อนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความใน Facebook ครับระบุว่าถึงนายนพดลอีกครั้งช่วยใช้สติอ่านด้วยหมอจะสอนกฎหมายคุณนพดลได้ออกมาโต้ผมอีกแล้วผมขอชี้แจงทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ MOU 44ที่นายนพดลโต้ผมจะขอคัดลอกข้อความจาก MOU มาชี้แจง 1. นายนพดลกล่าวว่าไม่มีเนื้อหาของ MOU 44ตอนใดเลยที่ไปยอมรับเส้นที่กัมพูชาประกาศประเด็นนี้ผมคิดว่านายนพดลช่างดูซื่อเหมือนอุ้งอิ้งจริงๆแม้ในตัวอักษร5ข้อของ MOU จะไม่มีข้อความระบุโดยตรงเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลของเขมรนายนพดลต้องใช้สติอ่านและตีความดีๆอย่าลืมนะครับว่าแผนที่แนบท้ายที่ประกอบเป็นพื้นที่ทับซ้อน 26,000 ตารางกิโลเมตรต้องประกอบด้วยเส้นอ้างสิทธิ์ของไทยและเส้นอ้างสิทธิ์ของเขมรที่ผ่านเกาะกูดจึงเกิดพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่แนบท้ายใน MOU 44ข้อ2กอไก่จัดทำความตกลงสำหรับการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งอยู่ในพื้นที่พัฒนาร่วมดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายส่วนล่าง 16,000 ตารางกิโลเมตรข้อ2ขอไข่ตกลงแบ่งเขตซึ่งสามารถยอมรับได้ร่วมกันสำหรับทะเลอาณาเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องแบ่งเขตดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคือส่วนบน 10,000 ตารางกิโลเมตรถ้านายนพดลใช้สติคิดวิเคราะห์จะรับรู้ได้เลยว่าใน MOU 44ได้ยอมรับความมีอยู่จริงของเส้นที่ทางกัมพูชาประกาศจึงประกอบเป็นพื้นที่ทับซ้อนในแผนที่แนบท้ายและเขียนระบุภารกิจชัดเจนในข้อ2กอไก่และขอไข่ท่านจะปฏิเสธอีกไหมว่าไทยไม่ยอมรับเส้นของกัมพูชาข้อ2นายนพดลกล่าวว่าหมอวรงต้องอ่านให้เข้าใจว่าแผนผังแนบท้าย MOU อย่างสะท้อนเส้น2เส้นที่กัมพูชาประกาศฝ่ายเดียวและเส้นที่ไทยประกาศมันคือการสะท้อนการอ้างสิทธิ์สูงสุดของทั้ง2ฝ่ายเพื่อใช้ในการเจรจาไม่ใช่เท่ากับว่าไทยไปยอมรับเส้นของกัมพูชาถ้าตีความว่าแผนผังนั้นเท่ากับไทยยอมรับเส้นกัมพูชามันต้องตีความในทำนองเดียวกันว่ากัมพูชายอมรับเส้นที่ไทยยึดถือด้วยใช่หรือไม่ผมขอตอบนายนพดลว่าผมอ่านเข้าใจดีแล้วผมจะต้องอธิบายให้นายนพดลได้เข้าใจด้วยว่าการอ้างสิทธิ์สูงสุดของแต่ละฝ่ายต่างฝ่ายต่างต้องยอมรับซึ่งกันและกันจึงนำมาประกอบเป็นแผนที่แนบท้ายได้หรือท่านจะปฏิเสธอีกว่าไม่ยอมรับเส้นเขมรไทยยอมรับเส้นของเขมรในมุมกลับเขมรก็ยอมรับเส้นของไทยด้วยจุดสำคัญที่นายนพดลต้องรับทราบคือเส้นอ้างสิทธิ์ของไทยเราเป็นการลากที่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศอ้างอิงในขณะที่เขมรลากแบบตามอำเภอใจไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศใดๆเราจะไปยอมรับเจรจากับการอ้างสิทธิ์แบบนี้หรือการลากเส้นเขตแดนทางทะเลอ้อมผ่านเกาะของอีกประเทศหนึ่งมีประกาศไหนในโลกนี้ที่เขายอมรับมีแต่ประเทศไทยและเขมรเท่านั้นที่ยอมรับซึ่งกันและกันไทยเราจึงมีแต่เสียเปรียบดังนั้นจะเอาเส้นของไทยไปเปรียบกับเส้นของเขมรไม่ได้ 3. นายนพดลกล่าวว่าฝ่ายไทยไม่เคยมีการกระทำหรือพฤติกรรมไปยอมรับเส้นของกัมพูชาผมขอตอบคุณว่าข้อนี้คุณพูดวนเวียนซ้ำซากพูดเรียนแบบอุ้งอิงอีกแล้วผมให้กลับไปอ่านข้อ1และข้อ2 4. นายนพดลกล่าวว่าเนื้อหาในข้อ5ของ MOU ระบุไว้ชัดเจนว่าตราบใดที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลให้ถือว่าเนื้อหา MOU และการเจรจาตาม MOU จะไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของทั้งไทยและกัมพูชาในประเด็นนี้กรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็แถลงไปแล้วว่า MOU ไม่ได้ยอมรับเส้นของกัมพูชาผมขอชี้แจงว่าผมคิดว่าที่นายนพดลอ้างข้อ5ของ MOU 44คุณก็อ้างมาไม่ถูกต้องทำให้คนเข้าใจผิดได้ผมอยากให้คุณลองอ่านข้อ5จริงๆเปรียบเทียบกับที่คุณเขียนเนื้อหามันคนละเรื่องเลยลองอ่านของจริงตามนี้ครับข้อ5ของ MOU 44ระบุว่าภายใต้เงื่อนไขการมีผลบังคับใช้
ของการแบ่งเขตสำหรับการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของภาคีผู้ทำสัญญาในพื้นที่ที่ต้องมีการแบ่งเขตบันทึกความเข้าใจนี้และการดำเนินการทั้งหลายตามบันทึกความเข้าใจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของแต่ละภาคีผู้ทำสัญญาเนื้อหาจริงๆคือไม่ว่าคุณจะเจรจาแบ่งเขตทางทะเลอย่างไรก็ไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของแต่ละประเทศเท่ากับว่าคุ้มครองให้เขมรอ้างสิทธิ์เส้นแบ่งเขตทางทะเลที่ลากผ่านเกาะกูดได้ตลอดไปหรือคุณจะเถียงผมส่วนที่คุณอ้างว่ากรมสนธิสัญญาและกฎหมายแถลงไปแล้วว่า MOU ไม่ได้ยอมรับเส้นของเขมรผมเข้าใจว่าเขาเป็นข้าราชการอนาคตเขาคงไม่ต่างจากโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์ส่วนที่คุณจะอ้างว่าคุณจบกฎหมายจากออกฟอร์ดผมจบเนติบัณฑิตไทยและเนติบัณฑิตอังกฤษผมขี้เกียจเถียงกับคุณเพราะผมเห็นคนเรียนสูงๆคุณวุฒิดีๆไม่มีหลักประกันว่าขายชาติหรือไม่ถ้าทำตัวเป็นขี้ข้าสุดท้ายติดคุกเยอะแยะไปหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวอีกคนหนึ่งของคุณพิชิตชัยมงคลนะครับแกนนำคปท.ที่วันนี้ออกมาโพสต์ Facebook เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีพูดเกี่ยวกับเรื่องของ MOU 44นะฮะวันนี้คุณพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.โพสต์ข้อความบอกว่าเป็นนายกเมื่อพร้อมแล้วก็ระบุข้อความว่าตรรกะวิบัติบัดซบมากสำหรับคำอธิบายของนายกไทยกรณีไทยกัมพูชาว่าถ้ากัมพูชาไม่ถอยไทยไม่ถอยจะเอาอย่างไรก็ต้องแบ่งผลประโยชน์กันฉิบหายครับถ้าตรรกะนายกเป็นเช่นนี้การอ้างสิทธิ์ในเขตแดนมันต้องพิสูจน์ที่ผ่านมาก่อนมี MOU ไทยก็มีสิทธิ์เต็มทำไมตอนนี้จะยืนยันสิทธิ์ไม่ลงตัวจึงต้องเอาผลประโยชน์ก่อนวิปริตตรรกะบอกแล้วว่าเรื่องไทยกัมพูชาจริงๆคือการต้องการผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนคือวาระที่แท้จริงของรัฐบาลนี้คำอธิบายอ้อมโลกสุดท้ายก็มาลงที่แบ่งผลประโยชน์กันเป็นนายกเมื่อพร้อมเถอะอย่าข่มขืนประเทศไทยให้ยอมรับคนโง่ๆแบบนี้อีกเลยและคุณพิชิตโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าที่นัดไว้เนี่ยกิจกรรมวันอังคารที่26พฤศจิกายนนะครับบอกว่าขอยกเลิกก่อนนะเพราะว่าครม.เขาไปประชุมสัญจรกันที่เชียงใหม่คิดอยู่ว่าจะไปเชียงใหม่ดีไหมนะอันนี้ก็เป็นโพสต์ข้อความของคุณพิชิตนะครม.สัปดาห์นี้เลื่อนนะฮะจากวันอังคารที่26เนี่ยจะเป็นประชุมครม.ในวันศุกร์เลยท่านผู้ชม26 27 28 29เป็นวันที่29นะครับเพราะว่าจะมีครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลอุ๊งอิ๊งที่เชียงใหม่ครับ